มาดูการเดินหน้าปราบปรามคนที่หลบหนีคดีต่างๆเข้ามาอยู่ในบ้านเรานะคะนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเขาเปิดยุทธการขึ้นมาใช้ชื่อว่ากวาดล้างมังกรซ่อนกายค่ะคือเขาไปติดตามคนที่ถือหนังสือเดินทางมากกว่า2สัญชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วจากการไปติดตามของเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ปรากฏว่าเขาเป็นถึงระดับผู้นำนะผู้นำอะไรรู้ไหมคะผู้นำอะไรครับผู้นำองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อการช่อโกงเป็นคนตั้งองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อไว้โกงโดยเฉพาะถูกต้องแล้วหลบหนีคดีเข้ามาเนี่ยมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะนับร้อยล้านอ่ะร้อยล้านบาทไทยนะนะคะคือวันนี้เนี่ยก็มีการแถลงข่าวจากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะโดยทางพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะมีท่านรองผู้บัญชาการด้วยเนี่ยนะคะมาแถลงผลการปฏิบัติการยุทธการกวาดล้างมังกรซ่อนกายอย่างที่บอกค่ะว่ายุทธการนี้เนี่ยเขาไปสืบสวนหาคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทาง2สัญชาติขึ้นไปแล้วก็เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบคนที่เข้าข่าย117รายจากการตรวจสอบในจำนวนนี้นะคะพบว่าเป็นบุคคลที่รัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับไว้คือประเทศต้นทางเขามีหมายจับอยู่เนี่ย17รายแล้วส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และช่อโกงทั้งนั้นนะคะแล้วก็มาอยู่ในบ้านเราซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขาติดตามตัวปรากฏว่าบางส่วนก็เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปแล้วค่ะเหลืออยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงแค่3รายเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็อนุมัติเพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจักรแล้วก็ติดตามทั้ง3เนี่ยผลักดันกลับประเทศค่ะเบื้องต้นทั้ง3รายที่ยังอยู่ในบ้านเราแล้วเจ้าหน้าที่จับได้มีหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีนความผิดเหมือนกันเลยค่ะแชร์ลูกโซ่แล้วก็ช่อโกงนะคะใช้หนังสือเดินทางสัญชาติวานูอาตูเข้ามาในไทย1ในจำนวนนี้นะคะก็คือ1ใน3เนี่ยตำรวจใช้คำว่าเขาเป็นผู้นำองค์กรชื่อว่า MLM เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อการช่อโกงโดยเฉพาะค่ะส่วนใหญ่เป็นการหลอกลงทุนเงินคริปโตเคอเรนซีซึ่งเป็นสกุลดิจิตอลที่เขาสร้างขึ้นมาเองไม่มีการซื้อขายในตลาดจริงมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทนะคะหรือว่า20ล้านหยวนตำรวจเนี่ยจากนี้เขาจะเร่งขยายผลตรวจสอบว่ามีการนำทรัพย์สินเข้ามาในประเทศไทยเราหรือไม่แล้วก็จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาจากการกระทำความผิดในประเทศไทยด้วยหรือว่านำมาจากประเทศจีนถ้าพบว่าเป็นความผิดจากต่างประเทศแล้วก็เอาเข้ามาก็คงจะต้องมีการประสานคืนทางการจีนเข้าไปต่อด้วยค่ะองค์กร MLM ก็คือในเสี่ยวนะครับคดีแรกที่เปิดมาเมื่อกี้คือคนนี้นะครับองค์กร MLM เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นที่ประเทศจีนลักษณะของการตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อมีการเอาไว้สำหรับการช่อโกงโดยเฉพาะนะครับรูปแบบของการช่อโกงก็จะเป็นเรื่องของการหลอกเงินคริปโตเทรดเงินคริปโตนะครับเป็นการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็มีการหลอกโดยการเทรดเงินแต่ไม่มีการเทรดจริงนะครับก็มีการหลอกให้หลงเชื่อแล้วก็ทำให้เห็นว่ากราฟของขบวนการนี้มันมีการลงทุนแล้วก็มีการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจริงก็มีการหลอกคนเข้ามาเรื่อยๆในส่วนนี้เนี่ยที่เราบอกว่ามีความเสียหายอยู่ประมาณ100ล้านเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทางจีนแจ้งเราเข้ามานะครับในส่วนเขาเองเขาก็ทำกันบ้านในส่วนคดีนี้ต่อด้วยเหมือนกันว่าในการขยายผลของเขาเป็นอย่างไรของเราเป็นอย่างไรก็อาจจะเอามาเพิ่มเติมแล้วก็ขยายผลกันได้ต่อไปในอนาคตครับสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการตัดโอกาสการกระทำผิดของอาชญากรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็จะไม่ปล่อยให้อาชญากรเหล่านี้เนี่ยเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการกระทำความผิดค่ะ